เบื้องหลังเลือกข้างทุนข้ามชาติเฉลิมชัยปลุกผีสารพิษหรือประชาธิปัตย์คิดถอนทุนคือวิชาสรุปผลสอบคดีบอส์ดฉีเป้าไม่มีกักเหลือแต่ลุงจะเปิดหมดหรือไม่ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MJ r Podcast ครับผมเกษตรษชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนๆๆๆคนคนข่าวประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2563ม,มาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องขึ้นมาจนสร้างความแคลงสงสัยของหลายฝ่ายว่าเฉลิมชัยศรีอ่อนรับรีว่าการกระทรวงเกษตรจะเอาสารพิษกลับมาทำไมเมื่อสั่งการให้ปลัดกระทรวงนำส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อทบทวนมติการยกเลิกพรค์ และคอไฟริฟอสสองในสามสารเคมีอันตรายที่ถูกแบนคำสั่งของรัมตรีเฉลิมชัยมีขึ้นหลังจากรับเรื่องกลุ่มสนับสนุนให้ใช้สารเคมีโดยอ้างว่าผลการตรวจสอบไม่พบสารเคมีดังกล่าวตกค้างในสินค้าภายในประเทศและกเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกว่ากันว่าการเคื่อนไหวครั้งนี้มีบริษัทยักษ์กใหญ่ข้ามชาติให้การสนับสนุนเต็มที่เพราะมีผลประโยชน์มหาศาลที่จะเสียไปหลังการแบนสารพิษนี้ เมื่อเฉลิมชัยรับลูกจึงถูกตั้งคำถามทันทีไม่เฉพาะแต่มนัญญาไทยเศรษฐรัฐนตรีช่วยกว่าว่าการกระทรวงเกษตรที่ออกมาดับเครื่องชนประกาศ 9, าก้าวจะค้านกับเฉลิมชัยอย่างเต็มที่คนที่คว่ำบอดกับการต่อสู้เพื่อสิทธิผู้บริโภคมาอย่างยาวนานอย่างสารีอองสมหวังเลขาธิการมูลที่เพื่อผู้บริโภคถึงกับใช้คําว่ารู้สึกสะท้อนใจที่เฉลิมชัยสีอ่อนผู้ที่เป็นรัฐนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพักประชาธิปัตย์ ตัดสินใจเลือกข้างบริษัทสารเคมีและจะเดินหน้าทบทวนการยกเลิกพาราคอตและของคณะกรรมการวัตถุอันตรายด้วยขณะที่อนุทินชาญวิรกุลรองนายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นําผู้บริหารขร้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้นําสารพิษกลับมาใช้เพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสารเคมีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้แบนไปแล้วนั้นล้วนมีอันตรายต่อสุขภาพ ขอให้หน่วยงานไหนก็ตามที่ต้องการนำสารเหล่านี้กลับมาใช้ให้คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนและให้หยึดจุดยืนของรัฐบาลในเรื่องของสุขภาพคนไทยต้องมาก,ก่อนต้องไม่ลืมว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนมานานและเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยก็เห็นด้วยกับการแบนสารพิษเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนสุขภาพที่ดีของประชาชนย่อมดีกว่าการใช้สารพิษและไม่ว่ามองมุมไหนก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐมนตรีเกษตรโดยเฉลิมชัยจะผลักดันให้ยกเลิกการแบน การที่เฉลิมชัยแบไตออกโรงมาในครั้งนี้ย่อมมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่ารัฐบรววาการกระกทรเกษตรทําไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับทุนข้ามชาติใช่หรือไม่และคิดกันต่อไปได้อีกว่าเพียงเพราะผลประโยชน์บริษัทเคมีแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะกลืนน้ําลายตัวเองหาเสียงไว้อย่างว่าจะสนับสนุนกเกษตรอินทรีย์แต่เอาเข้าจริงกลับเห็นดีเห็นงามกับการใช้สารเคมีเรียกว่าง,งานนี้สังคมเข้าใจไม่ได้จริงๆว่าเฉลิมชัยคิดอะไร เอาสารพิษกลับมาทำไมนอกาจากว่าพักประชาธิปัตย์กำลังคิดจะถอนทุนคิดจะตุนสเสบียงระดมทุนจากบริษัทค้าสารเคมีข้ามชาติเอาไว้ใช้ทำการเมืองต่อเผื่อวันหน้าสถานการณ์ความมั่นคงในรัฐบาลงอนแงนไม่รู้จะถูกเชดออกจากพักร่วมวันไหนไม่รู้ว่าการประเมินผลงานที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะไม่ประทับใจด้วยหรือไม่การมีประชาธิปัตย์อย่างมีหรือไม่มีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลของท่านประยุทธ์จันโอชาแต่อย่างใด ซึ่งก็สอดรับกับข่าววงในที่ว่าพักพลังประชารัฐแกนนํารัฐบาลและผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือพักแอบต่อสายทําดีลับกับเพื่อไทยหวังจะดึงเข้าร่วมรัฐบาลเสียดแทนประชาธิปัตย์นี่ยิ่งทําให้น้าหนักการเคลื่อนไหวของเฉลิมชัยที่ดูเร่งรีบเร่งร้อนรับเรื่องจากกลุ่มสนับสนุนสารเคมีดูกระเท้ยนกระหือหรือเป็นพิเศษเป็นไปนในทางที่สังคมสงสัยกันอย่างโดยบังเอิญ งานนี้วานท่านเฉลิมชัยช่วยตอบข้อสงสัยสังคมทีครับประชาชนมาก่อนหรือบริษัทค้าสารเคมีมาก่อนครับท่าน ผลการตรวจสอบข้อท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาชุดที่มีวิชาหมาคุณเป็นประธานได้ส่งถึงมือลุงตู่เผย์ประยุทธ์อนุชาเรียบร้อยแล้วรอให้ลุงตู่แถลงเองหลังการประชุมครมในวันที่1กันยายนซึ่งอาจารย์วิชายแย้มว่าพบพิรุธมีตัวละครเกี่ยวเนื่องระดับมหากาศแต่คณะทํางานก็ได้สรุปรายละเอียดไว้ชัดเจนว่าบุกพร่องที่ใครหน่วยงานไหนมีชื่อมีตําแหน่งระบุชัดชี้เป้าให้แบบไม่มีกัก๊ก ว่ากันว่าผลสอบชุดนี้สรุปออกมาเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจง่ายที่ชัดเจนก็คือกระบวนการสอบสวนคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายควรให้มีการรื้อสอบสวนใหม่ทั้งหมดเพราะทำสำนวนให้ดาบตำรวจที่ถูกชนเสียชีวิตกลายเป็นผู้ต้องหามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยเฉพาะเรื่องความเร็วของรถเฟอร์รี่ขณะที่ชนดาบตำรวจดังนั้นผู้ที่อยู่ในค่ายต้องมีส่วนรับผิดชอบนอกจากพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีแล้ว ยังมีเรื่องความเร็วรถที่เปลี่ยนไปจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีบุคคลที่เป็นข่าวตามหน้าสือ่อที่มีการขุดคุยกันมาอาทิพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่คำนวณความเร็วรถในครั้งแรกดกรสายประสิทธิ์เกิดนิยมนักวิชาการเจ้าของสูตรคำนวณความเร็วรถครั้งใหม่และยังมีชื่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตพบตรที่ว่ากันว่าเป็นคนพาดรสายประสิทธิ์ไปพบกับพนตำรวจเอกธนสิทธ์ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเร็วในสำนวนก็คงต้องรุนกันว่าชื่อเหล่านี้จะปรากฏในรายงานของอาจารย์วิชาที่ลูกตู่จะ,ะแถลงหรือไม่อีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกผันคดีไปสู่การฟอกขาวก็คือการที่บอสได้ไปร้องขอความเป็นธรรมต่อกบกรรมธิการกฎหมายสนชที่มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณเป็นประธานและมีธานีอ่อนละเอียดเป็นเลข,ขานุก,การและกรรมธิการชุดนี้ก็รับเรื่องไว้พิจารณาศึกษาตรวจสอบ จากนั้นก็ส่งผลการศึกษากลับไปยังอายการสูงสุดและทางอายการสูงสุดก็ส่งเรื่องให้ตารวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมจึงได้มีพยานใหม่สองคนโผล่ขึ้นมาก็คือผลอากาศโทจัก,กริดถนอมกุลบุตรและจารุชาติมาทองซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปแล้วซึ่งทั้งสองก็ได้ให้การในฐานะประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุว่าดาบตํารวจขับรถปาดหน้าขณะที่รถของบอสขับมาด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎหมายกําหนดโดยพยานทั้งสองปากนี้สื่อได้ตามไปขุดคุย สืบสาวออกมาพบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลอยู่วิทยาตรงจุดนี้อาจารย์วิชาเสนอแนวทางอุดช่องโหว,ว่ว่าการร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการของผู้ต้องหาควรพิจารณาดำเนินการได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นและถ้าหากมีการร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมต้องมีพยานหลักฐานใหม่เท่านั้นเพราะก่อนหน้านั้นบอสได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังอายการสูงสุดหลายครั้งซึ่งอายการสูงสุดได้สั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วแต่กรรมธิการกฎหมายสนชก็ยังรับเรื่องไว้พิจารณา เมื่อรายงานผลการศึกษาจากกรรมธิการกฎหมายสอชส,ส,ส่งไปถึงอัยการสูงสุดจากนั้นก็มีการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนสอบพยานหล,ลักฐานเพิ่มเติมจากนั้นวงสกุลกิติพรมง,งอัยการสูงสุดก็มอบอำนาจให้เนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาคดีและสั่งเนตรนาคสุขลงนามไม่ฟ้องในที่สุดและในชั้นก,นการพิจารณาของอัยการนี้อาจารย์วิชาเสนอว่าการมอบอำนาจเมื่อผู้บังคับบัญชามอบอำนาจให้ระดับรองไปแล้ว ต้องเข้าไปติดตามกำกับดูแลไม่ใช่เป็นการมอบอำนาจให้แบบเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดจนทําให้เกิดปัญหาเหมือนที่เกิดขึ้นในคดีนี้หากไม่ติดตามกำกับดูแลให้ถือว่าผู้บังคับบัญชามีความผิดพร้อมเสนอให้แก้ไขระเบียบข้อกฎหมายตรงจุดนี้นอกจากนี้ควรมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีให้ไม่มีอายุค,ความเหมือนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่คิดว่า หากมาทําตอนนี้จะเข้าลักษณะวัวหายล้อมคอดีกว่าไม่ทาเลยครับว่ากันว่ารายงานของอาจารย์วิชาชี้เป้าแบบไม่มีกัก๊กให้ดําเนินการสอบสวนทางวินัยและอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้อง8กลุ่มพร้อมกับส่งเรื่องให้หน่วยงานสอบสวนอทิสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปชสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอปอทอสํานักงาน,นาาาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปง และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงตรงนี้ก็คงต้องทบทวนคำประกาศของลุงตู่ในช่วงที่ตั้งคณะกรรมการสอบชุดนี้ว่าผมไม่โอเคกับหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนผมต้องการให้มีความโปรง่งใสผมจะผลักดันจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดผมพร้อมที่จะดาเนินการหลังจากเห็นข้อสรุปของคณะกรรมการที่ผมตั้งขึ้นซึ่งมีความเป็นอิสระและประกอบไปด้วยผู้ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในเรื่องความรู้และความเป็นกลาง และพร้อมที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่มีอยู่คดีนี้ถือเป็นอีกคดีในอีกหลายแสนล้านคดีในประเทศไทยเป็นคดีที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะไม่ต้องการให้ทุกอย่างสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อไปหลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าเมื่ออ่านรายงานของคณะตรวจสอบชุดอาจารย์วิชานี้แล้วลุงตู่จะแถลงแบบชี้เปรี้ยงว่าใครอยู่ในข่มีความผิดและดาเนินการอย่างไรต่อไป เพราะประชาชนได้ฝากความหวังไว้กับการสอบของคณะกรรมการชุดนี้อย่างใจจดใจจ่อแต่ถ้าประกาศออกมาแบบรูปหน้าปัดจมูกหรือเป็นมวยล้มต้มคนดูก็เห็นทีจะสร้างความเชื่อมั่นอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชม นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m j o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดก,การออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราเหนือไปจากเนื้อหาบทความข่าวสารที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เรับชมในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ